คลิปนี้นะคะแอดจะมาอัปเดตค่ะตารางงานของสาวๆ Blackpink นะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะได้เจอกับพวกเธอด้วยเหมือนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคลิปนะคะจาก TikTok ออกมา2คลิปแล้วด้วยกันนะคะก็เป็นคลิปเต้นนะคะของลิซ่าเนาะที่มาเต้นเพลง Ice Cream นะคะแล้วก็วันนี้นะคะโลเซ่เองเธอก็มาแจกความน่ารักสดใสด้วยเช่นเดียวกันค่ะเลยคาดว่านะพรุ่งนี้น่าจะเป็นไม่คิวของเจนนี่ก็เป็นของจีซูอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับมาวันละคลิปอะไรอย่างนี้เนาะก็มารอลุ้นรอดูไปด้วยกันค่ะว่าเอ๊ะจะเป็นใครกันนะแต่ที่แน่ๆค่ะไม่ต้องลุ้นเลยนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่12เนี่ยแหละค่ะลิซ่าแล้วก็จีซูค่ะจะไปเป็นแขกรับเชิญนะคะในช่องของโซมีค่ะซึ่งเห็นว่านะจะเป็นสเปเชียลเอพิโซดนะคะก็จะมีกิจกรรมทำร่วมกันค่ะออกอากาศในวันเสาร์ที่12นะคะเขาแจ้งตรงนี้มานะว่าประมาณ 10 PM เวลาที่เกาหลีนั่นก็น่าจะประมาณ 2 ทุ่มนะคะเวลาไทยนะก็เดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันค่ะส่วนอัปเดตล่าสุดนะคะรายการ Tasty Square ค่ะมีการปล่อยทีเซอร์นะคะที่จีซูค่ะจะไปร่วมรายการด้วยนะหลังจากที่คราวก่อนนี้ก็ไปออกไลฟ์สดนะของรายการ Tasty Square นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำยอดได้ดีมากๆเลยนะทั้งยอดกดไลค์นะคะแล้วก็ยอดวิวค่ะซึ่งต้องบอกว่าทำยอดได้สูงสุดไปถือว่าในบรรดาที่เขาเคยไลฟ์สดขายของกันนะพอจีซูไปเนี่ยก็ยอดถล่มทลายค่ะเรียกว่านำโด่งเลยนะคะคราวนี้ค่ะเขาก็เลยมาชวนจีซูไปอีกนะคะไปร่วมรายการค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่ต้องบอกว่าไปทำอาหารอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวมารอดูค่ะพี่ซูว่าจะทำอาหารอะไรนะคะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยมีการไปโยนกระทะนะแล้วก็โอ้ต้องบอกว่ามืออาชีพมากๆเลยนะโยนแล้วไม่หล่นนะก็เห็นตรงนี้ค่ะเขาแจ้งมาว่าในวันพฤหัสที่17กันยายนนะคะเวลาเกาหลีก็ประมาณ2:55นะคะซึ่ง2:55มันก็ประมาณ3 ทุ่มเนาะ3 ทุ่มที่เกาหลีมันก็ประมาณ1 ทุ่มนะคะที่เมืองไทยนะคะก็จะออกอากาศค่ะทางช่องของ SBS นะคะก็ถ้าเดี๋ยวแอดมีลิงก์ในการดูแล้วแอดจะมาแจ้งแล้วกันค่ะหรือว่าใครจะไปติดตามที่ช่อง SBS ก่อนก็ได้เนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะก็เดี๋ยวถ้าของจีซูนะคะถ้าใกล้ๆวันแล้วเดี๋ยวแอดจะมาคอยแจ้งเตือนอีกทีนึงนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะพรุ่งนี้ได้เจอกับลิซ่าแล้วก็จีซูแน่ๆนะคะในการไปเป็นแขกรับเชิญนะคะในช่องของโซมีนั่นเองค่ะก็ประมาณ2 ทุ่มนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบเนาะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า